ช่วงเช้าวันหยุดที่อากาศดูจะสดใสกว่าทุกวันแล้ววันนี้เราอยู่บนที่เหนือสุดของประเทศไทยเชียงรายเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งรวมของอะไรหลายๆอย่างทั้งศิลปินแห่งชาติผู้เสียสละจากเหตุการณ์ต่างๆมากมายสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายที่แต่ละจุดก็ออกจะไกลกันสักนิดนึงแต่เราก็ไม่หวั่นครับที่จะทำให้วันหยุดของเราในครั้งนี้คุ้มค่าแก่การเดินทางมากที่สุดและทริปนี้เราจะพาทุกคนไปขับรถวนลูปสั้นๆประมาณ500กว่ากิโลโดยที่เราจะไม่แพลนอะไรมากเจอตรงไหนเราก็จะจอดตรงนั้นค่อยๆขับไปแบบเรื่อยๆไม่ต้องมีแพลนอะไรแล้วเราก็เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือของจังหวัดเพื่อเข้าไปยังอำเภอแม่จันจุดหมายแรกของเราในวันนี้ไร่ชาฉุยฟงเขาว่ากันว่าชาของที่นี่เป็นสุดยอดเราเลยไม่พลาดที่จะลองแวะชิมกันสักหน่อยว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างที่เขาว่าจริงไหมและเมื่อเราเข้ามาถึงทางเข้าเราก็จะเจอกับป้ายไร่ชาฉุยฟงที่ดูจะเด่นชัดตั้งอยู่ตรงหน้าและวันนี้นักท่องเที่ยวก็ดูจะเยอะมากเช่นเดียวกันไร่ชาฉุยฟงตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพญาไพตำบลเทิดไทยซึ่งอยู่ในระหว่างรอยต่ออำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายที่นี่เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีมีบริษัทเป็นของตัวเองชื่อว่าฉุยฟงทีจำกัดเป็นผู้ผลิตชาผู้จัดจำหน่ายและผู้ส่งออกกลุ่มเป้าหมายหลักของที่นี่คือผู้ใช้งานด้านอุตสาหกรรมชั้นนำอย่างโออิชิมารียูนีฟและลิปตันเป็นต้นตัวสวนชาเองตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่อยู่ในภูมิประเทศแถบเทือกเขาสูงซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,200 เมตรและมีบรรยากาศโดยรอบปกคลุมไปด้วยหมอกตลอดปีโดยความสวยงามของไร่ชาที่นี่มันกว้างใหญ่กว่า 1,000 ไร่โดยเขาจะปลูกโค้งวนลัดล้อตามสันเขาและลัดหล่นลงเป็นขั้นบันไดจะดูสวยงามให้อารมณ์คล้ายๆกับการทำนาขั้นบันไดที่หลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างทำให้ไร่ชาฉุยฟงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ฮอตฮิตอีกที่หนึ่งเลยในจังหวัดเชียงรายและเมื่อผมนั่งพักให้หายเหนื่อยสักครู่อาหารและน้ำที่ผมสั่งไปก็มาพอดีผมเลยนั่งทานพร้อมกับชมวิวไร่ชาที่ผมคงหาโอกาสมาแบบนี้ไม่ได้บ่อยนักในชีวิตและที่นี่เขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์บรรจุสำเร็จรูปเอาไว้มากมายเต็มไปหมดสำหรับใครที่ไม่มีเวลามาหรืออยากลองกินอยากซื้อไปฝากคนที่บ้านก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันก็คงต้องบอกว่าสะดวกสบายไปพอสมควรเลยครับและเมื่อผมมองนาฬิกาที่มันเริ่มจะกินเวลาเรามามากแล้วก็ทำให้ผมไม่รอช้าที่จะออกเดินทางกันต่อเพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดหมายต่อไปของเราและเมื่อเราอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งสายตาต่อไปเราจะแวะไปเป็นสายบุญกันบ้างซึ่งหน้าอย่างผมก็คงจะไม่ได้เหมาะที่จะเหมือนคนหมั่นเข้าวัดกับเขาสักเท่าไหร่แต่เมื่อเรามาถึงแล้วการที่เราจะแวะเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองมันก็ดูจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยขับรถออกมาจากไร่ชาฉุยฟงได้ประมาณ20โลนิดๆเราก็จะเจอกับป้ายของวัดพระธาตุที่เราจะขึ้นไปสักการะกันในวันนี้เมื่อขับเลยป้ายพระธาตุดอยตุงมาได้ไม่ไกลเราก็จะเจอกับอีกหนึ่งป้ายที่เขียนว่าหมู่บ้านมูเซอร์ละบาแล้วเส้นทางก็จะมีให้เลือก2เส้นทางทางขวาคือเส้นเก่าทางด้านซ้ายคือเส้นทางใหม่ไปทางไหนก็ได้ครับทางขวาจะชันนิดนึงแต่ใกล้ทางด้านซ้ายจะขับสบายแต่อ้อมหน่อยใครสะดวกจะใช้เส้นทางไหนก็เลือกได้ตามความถนัดเลยครับวัดพระธาตุดอยตุงหรือชื่อเดิมคือวัดพระมหาชินธาตุเจ้าตั้งอยู่บริเวณส่วนที่เขาเรียกกันว่าหน้าอกของดอยนางนอนตำบลห้วยไคร่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งที่นี่เขาเป็นที่อยู่ของชาวเขาจากการสอบถามชาวบ้านมาโดยคร่าวๆเรื่องประวัติของพระธาตุนั้นซึ่งก็ยาวจนผมจำแทบไม่ได้แต่ก็ได้ใจความมาว่าทำไมที่นี่ถึงต้องชื่อดอยตุงชาวบ้านก็เล่าให้ฟังครับว่าส่วนใหญ่พื้นที่แถวนี้เป็นดอยอยู่แล้วและคำว่าตุงก็มันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวล้านนาให้ความหมายว่าความเจริญรุ่งเรืองมีชัยชนะซึ่งในวัดจะมีรอยปักตุงเป็นรอยแยกบนพื้นยาวประมาณ1ฟุตอยู่ด้านหน้าของพระธาตุที่นี่เขาเชื่อกันว่ามันเป็นรอยแยกที่ใช้ปักฐานตุงบูชาพระธาตุที่สร้างมายาวนานประมาณกว่า1,000ปีที่แล้วและนั่นก็เป็นที่มาคร่าวๆครับถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกัน
และสำหรับคนที่ไม่มีเวลาขึ้นมาสักการะแต่ผ่านเส้นทางนี้พอดีตัวพระธาตุดอยตุงนั้นประดิษฐานตั้งอยู่บนดอยแต่สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกลเนื่องจากตัวพระธาตุเองนั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตรได้และหากใครที่ไม่ได้สะดวกจะขึ้นมาก็สามารถที่จะสักการะหรือไหว้จากข้างล่างได้เช่นเดียวกันและเราก็ต้องออกเดินทางกันต่อกับสถานที่ต่อไปที่ดูเหมือนจะเป็นที่พักของเราในค่ำคืนนี้กับการเดินทางลัดเลาะไปตามสันเขาและวิวสองข้างทางที่ดูเหมือนจะมีหมอกขาวโพลนไปตลอดเส้นทางจนบางทีผมรู้สึกราวกับว่ามีไฟไหม้ตรงไหนหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ครับมันคือหมอกจริงๆหมอกแบบตลอดทั้งวันซึ่งนี่แค่วันแรกผมก็รู้สึกประทับใจกับทริปนี้มากแล้วครับและเมื่อเราขับรถออกจากพระธาตุดอยตุงมุ่งหน้าขึ้นเหนือมาประมาณ3กิโลเราก็จะพบกับสถานที่เช็คอินอีกหนึ่งที่ของจังหวัดเชียงรายนั่นคือฐานปฏิบัติการดอยช้างหมู่ดอยช้างหมู่เป็นฐานปฏิบัติการที่มีกองกำลังทหารประจำการอยู่เพราะที่นี่ตั้งอยู่บนสันเขาแบ่งเขตชายแดนไทยพม่าให้อารมณ์ประมาณพี่ๆทหารตชด.ที่คอยผัดเวรเฝ้ายามกันอยู่ตลอดใครที่มาก็สามารถมานั่งถ่ายรูปชมวิวเหมาะกับการมาดูซันเซ็ตเอามากๆหรือใครที่มาพักที่หมู่บ้านไผ่ก็สามารถมาดูพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับกินกาแฟยามเช้าที่นี่ก็ได้เช่นกันและแล้วเราก็มาถึงยังหมู่บ้านผ่าฮีที่พักของเราในค่ำคืนนี้มีชื่อว่าผ่าฮีเมาน์เทนที่พักสไตล์คาเฟ่แอนด์แคมป์ที่ตั้งอยู่ในตัวหมู่บ้านผ่าฮีซึ่งเราว่าหลายคนก็คงจะเคยได้ยินชื่อของที่นี่กันมาบ้างซึ่งเราเองก็เคยได้ยินมาบ้างแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาสักทีแล้ววันนี้เราก็ได้บอกกับตัวเองแล้วว่าก็พาตัวเองมาถึงที่นี่ได้สักทีเหมือนกันนะประโยคสั้นๆแต่เรากับรู้สึกดีมากที่สามารถพาตัวเองมาสัมผัสได้มันคงจะเป็นเหมือนตอนเด็กๆที่เรานั้นอยากจะได้ของเล่นหรืออะไรสักอย่างแต่ตัวเราเองในตอนนั้นยังไม่มีกำลังที่จะซื้อหรือทำให้ได้มันมาแต่เมื่อเราโตขึ้นทำงานหาเงินเองได้และได้ซื้อได้ทำในสิ่งที่มันติดอยู่ในใจเรามานานนั่นแหละมันก็คงจะเป็นความรู้สึกฟีลเดียวกันกับตอนที่ผมอยู่ในตอนนี้บางครั้งมีคนถามเราว่าการเที่ยวบ่อยๆมันได้อะไรบางทีเราก็ไม่รู้จะตอบเขาว่าอะไรเพราะความชอบหรือความฝันของคนเรามันก็คงจะไม่เหมือนกันไม่งั้นมันก็คงจะไม่มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายบนโลกใบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกคนเราว่าคนเราบางทีไม่จำเป็นจะต้องเป็นทุกอย่างที่คนอื่นอยากให้เป็นก็ได้เพียงแต่คนเราควรจะเป็นในสิ่งที่เราทำแล้วมันมีความสุขและเรารักมันจริงๆทำในสิ่งนั้นให้มันสุดฝีมือไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นแล้วมันจะมีคนที่ได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำเสมอสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นอะไรง่ายๆเช่นการทำอาหารให้อร่อยให้พ่อแม่หรือเพื่อนได้ทานเล่นดนตรีเพราะๆให้เพื่อนได้ฟังรูปถ่ายสวยๆที่เราชอบถ่ายหนังสือดีๆสักเล่มที่เราอยากจะแชร์ให้คนอื่นเพราะความรักในการทำในสิ่งที่เราชอบมันจะเกิดความทุ่มเทความใส่ใจลงไปในนั้นหากเราไม่ทุ่มเทมันคงยากที่เราจะรักมันบางคนรักก่อนจึงทุ่มเทหรือบางคนทุ่มเทแล้วจึงรักอะไรจะเกิดก่อนมันคงไม่สำคัญเลยแต่ถ้าอยากให้วงจรนี้มันสมบูรณ์มันคงจะต้องมี2สิ่งนี้เกิดขึ้นเสมอและเช้าวันนี้ผมตื่นมาผมคงไม่มีแผนอะไรมากนอกจากจะนั่งดริปกาแฟดีๆสักแก้วซึ่งต้องขอบคุณพี่เจ้าของรีสอร์ทที่ใจดีจัดกาแฟไว้ให้เราตั้งแต่เช้าเลยและผมลืมบอกไปว่าที่นี่เขามีบริการอาหารเช้าพร้อมทานเพียงแค่แจ้งเวลากับพี่เจ้าของรีสอร์ทเขาไว้ในตอนเย็นพอเราตื่นเช้ามาของก็จะจัดเตรียมมาวางไว้ให้ซึ่งนี่ก็คงเป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่ดีอีกวันหนึ่งเลยทีเดียวแล้ววันนี้เราไม่ได้มีแผนอะไรมากมายกับบรรยากาศฝนตกไปปล่อยหมอกฟุ้งๆแบบนี้ความปลอดภัยคงเป็นเรื่องที่จะสำคัญที่สุดสำหรับการขับขี่บนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นเหวยิ่งมีน้ำฝนมากระทบกับถนนด้วยแล้วความลื่นที่มันมีอยู่แล้วมันก็คงจะทวีคูณมากขึ้นอีกเท่าตัวเลยทีเดียวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เราได้เจออยู่ในตอนนี้คุณพี่ที่อาจจะไม่ชำนาญเส้นทางบวกกับถนนที่ลื่นมากก็ทำเอารถยกสูงที่ดูจะไม่น่ามีปัญหาอะไรกับเส้นทางแบบนี้แต่เมื่อเจอสภาพอากาศก็ทำให้ผู้ร่วมทางอย่างเราก็รู้สึกอดห่วงไม่ได้ที่จะต้องลงไปช่วยเพื่อไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นซึ่งโชคดีที่พี่คันข้างหลังผมก็เป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วก็เลยอาสาที่จะขับให้ทำให้รถผ่านไปได้อย่างชนิดที่ว่าก็ลุ้นกันพอสมควรเลยทีเดียวชันตลอดทางเลยชันยาวเลย
วุ่นวายเลยกับตกข้าวคุณตาครับห้อยเสียนเท่าไหร่ทางไม่ยากไอ้ยาฝนตกด้วยแหละและเมื่อเราขับลงมาได้ประมาณ20นาทีเราไปเจอกับร้านกาแฟลับๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาชื่อว่าสวนคุณปู่ลิฟต์มิวเซียมและบรรยากาศแบบนี้เมื่อเราผ่านมาแล้วจะไม่ให้เราแวะมันก็คงจะน่าเสียดายไม่น้อยเลยทางเข้าร้านก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าอาจจะต้องลงเนินสักนิดนึงซึ่งถ้าเกิดทางแห้งปกติก็ดูจะไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เมื่อเราเจอกับบรรยากาศที่ฝนตกแบบนี้การค่อยๆย่องก็ดูจะเป็นสิ่งที่เราควรจะทำถ้าหากเกิดรีบร้อนข้อทงข้อเท้าก็อาจจะพลิกเอาได้เรานั่งได้ประมาณ10นาทีกับการสั่งกาแฟมา1แก้วกับบรรยากาศที่อยู่ตรงหน้าในตอนนี้ร้านกาแฟลับๆกลางหุบเขากาแฟหลักร้อยแต่บรรยากาศหลักร้อยล้านทำเอาผมไม่อยากให้กาแฟแก้วนี้หมดลงเลยแต่เราก็คงต้องออกเดินทางกันต่อเพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดหมายต่อไปเราออกจากร้านสวนคุณปู่เพื่อมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่สายเพื่อที่เราจะใช้เป็นทางผ่านไปยังอำเภอเชียงแสนกับบรรยากาศฝนตกไปปอยตลอดเส้นทางซึ่งก็แลกมาด้วยความอันตรายในการขับขี่แต่ก็ให้บรรยากาศสวยงามตลอดสองข้างทางเช่นกันเมื่อเราขับรถออกจากสวนคุณปู่ได้ประมาณ20กิโลเราก็เข้าสู่ตัวอำเภอแม่สายทางผ่านที่จะเข้าไปยังอำเภอเวียงแก่นเพื่อขึ้นไปยังดอยผาตั้งจุดหมายแรกของเราในวันนี้และแล้วฟ้าก็เริ่มเป็นใจกับเราบ้างโดยฝนที่ครึ้มๆมาตลอดวันตอนนี้ก็เริ่มจางหายไปโดยที่เรากำลังจะออกจากอำเภอแม่สายแต่ก็ได้สะดุดกับวิวทุ่งนาสองข้างทางที่มองไปทางไหนก็ดูจะสบายลูกหูลูกตาไปหมดและเมื่อเริ่มเข้าสู่อำเภอเชียงแสนนาฬิกาก็บอกเวลาเที่ยงตรงพอดีเราเลยแวะร้านข้าวร้านหนึ่งข้างทางติดกับแม่น้ำที่มองเห็นฝั่งเพื่อนบ้านของเราในระดับสายตาได้เลยและแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารกับพนักงานที่ร้านนิดหน่อยระหว่างปลากระพงนึ่งมะนาวกับแกงส้มปลาช่อนที่ตัวผมเองนึกว่ามันจะมาเป็นถ้วยในตอนแรกซึ่งผมคงหิวมากจนลืมถามพี่พนักงานก่อนมันเลยเกิดความคาดเคลื่อนซึ่งพี่เขาก็คงจะคิดคนบ้าอะไรสั่งปลามากินที2ตัวแต่ก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อผมสั่งมาแล้วเราจะรับจบเองคนมันหิวนี่นะแล้วเมื่อท้องเราอิ่มเราก็เดินทางกันต่อจากอำเภอเชียงแสนเรามุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเวียงแก่นซึ่งวันนี้เรามีแผนที่จะเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวผาตั้งภูชีฟ้าและภูชีดาวระยะทางการเดินขึ้นผาตั้งก็ไม่ได้ไกลมากครับทางเดินก็มีราวให้เกาะได้ตลอดสองข้างทางข้างบนผาตั้งเมื่อเราขึ้นไปเราก็จะได้เจอกับวิวพาโนรามาแบบสุดลูกหูลูกตาและนี่ขนาดว่านี่เป็นช่วงบ่ายหมอกก็ยังอยู่กับเราตลอดชนิดที่ว่ามีให้เห็นกันทั้งวันจริงๆซึ่งต้องขอบอกเลยครับว่าทริปนี้ผมพูดคำว่าดีได้เปลืองมากๆแต่ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นในภาพต่อให้ผมจะถ่าย 4K หรือถ่ายมาให้ชัดยังไงมันก็ไม่ได้สวยเท่ากับสายตาที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้เลยหลังจากท้องฟ้าที่ดูปลอดโปร่งได้พักเดียวฝนก็เริ่มมืดออกมาอีกแล้วทำให้จุดหมายของเราที่เราตั้งใจไว้ในวันนี้ก็ดูจะเลือนลางและบวกกับพี่ๆคนพื้นถิ่นแถวนี้ก็พูดกันอย่างหนาหูว่ามันอันตรายมากถ้าฝนตกอย่าขึ้นไปเลยเพราะมันจะลื่นมากบวกกับรถในทริปนี้ที่มันจะอาจจะไม่ได้เหมาะกับเส้นทางที่เราเลือกก็ทำให้เราตัดสินใจเลือกที่จะไม่เสี่ยงเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยมากันใหม่ก็ได้และอากาศที่เป็นแบบนี้เราคงทำอะไรมากไม่ได้นอกจากขับรถมุ่งหน้าเข้าสู่ที่พักของเราในคืนนี้ผมขับรถออกจากผาตั้งได้ประมาณ20นาทีเราก็ถึงที่พักของเราที่มีชื่อว่าลักภูชีฟ้าถึงที่พักกันแล้วครับคืนที่2ที่ภูชีฟ้าที่พักเราหลังนี้ครับทุกคนผมพาไปดูข้างในน่ารักนะฝนตกแรงมากเพิ่งจะหยุด
ดมดมชิบหัวน้ำและจากการขับรถเหนื่อยกันมาทั้งวันบวกกับบันไดที่ผ่าตั้งก็ทำเอาผมโหยหาที่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยและถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขึ้นภูชีฟ้าและภูชีดาวในครั้งนี้แต่บรรยากาศจากที่พักของเราในช่วงเช้าในวันนี้เราว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกประทับใจเอามากแล้วไม่สิเราต้องบอกว่าเราประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเลยก็ว่าได้ซึ่งวันนี้วันที่3ของการเดินทางเราเจอทะเลหมอกทุกวันและแทบจะทั้งวันก็นั่นแหละครับแม้มันจะไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้แต่เราว่ามันก็ยังมีอะไรดีๆให้เราได้เห็นเสมอเคยไหมครับกับการที่เจอคนบอกว่าทำไมถึงต้องทำตัวโลกสวยได้ตลอดเวลาชีวิตสมบูรณ์แบบมากนักหรือไงทำไมถึงต้องโลกสวยมองบวกอะไรขนาดนั้นความจริงผมว่าตัวผมเองก็ไม่ได้โลกสวยอะไรเลยและชีวิตผมเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรออกจะไปทางบกพร่องเอาซะด้วยซ้ำเพียงแต่ผมคิดว่าคำว่าโลกสวยของคนเราแต่ละคนอ่ะมันคงไม่เหมือนกันหลายคนคงเข้าใจว่าการมองโลกบวกคือมองโลกให้สวยงามแต่สำหรับผมว่ามันไม่ใช่การมองโลกบวกสำหรับผมมันคงเป็นการหาความงดงามในสิ่งที่มันดูจะไม่งดงามซะมากกว่าเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือเราอยากจะให้มันเป็นหรือไม่อยากให้มันเป็นก็ตามเราว่าเราจงหาข้อดีของมันให้เจอเพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างอ่ะมันจะดีหรือร้ายอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับแค่คำสองคำซึ่งมันก็อยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วนั่นคือคำว่ามุมมองนั่นเองและวันนี้วันสุดท้ายของการเดินทางและเราจะต้องเดินทางกันไกลกว่าทุกวันระยะทางของเราวันนี้ประมาณ170โลเราออกจากที่พักใช้ทางหลวงหมายเลข1093ขับตรงมาเรื่อยๆตามทางประมาณ20กิโลเพื่อที่จะตัดเข้าเส้น1155ผ่านตำบลตับเต่าอำเภอเทิงขับลัดเลาะกันมาเรื่อยๆผ่านเส้นทาง1029เข้าไปตัดกับถนนเส้นหลักหมายเลข1เพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอดอยช้างจุดหมายสุดท้ายของเราในทริปนี้ซึ่งพอเข้าเขตดอยช้างท้องฟ้าดูจะคนละเรื่องกับที่เราเจอมาเมื่อ2วันก่อนทำให้วันนี้เราได้เห็นวิว2ข้างทางแบบพาโนรามากันเลยทีเดียวและเมื่อเราเดินทางมาถึงดอยช้างความจริงเราแวะไปหลายที่เหมือนกันแต่เจ้ากรรมกล้องที่เราใช้ถ่ายดันอุบัติเหตุขึ้นมาซะอย่างนั้นปุ่มเรคคอร์ดดันใช้ไม่ได้เราเลยทำได้แค่เพียงใช้ไอโฟนที่เราใช้ถ่ายสตอรี่เอามาลงให้ทุกคนได้ดูกันแทนผมต้องขอโทษทุกคนไว้ตรงนี้ด้วยจริงๆเฮ้อก็จะจบทริปกันอยู่ละดันมีปัญหาซะได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็แก้ไขกันไปแล้วเราก็มาถึงที่พักของเราในวันนี้ที่พักของเราในวันนี้มีชื่อว่า Alio Slow Bar and Farm Alio Village นั้นเป็นกระท่อมในสวนกาแฟที่มีพี่เจ้าของที่มีความตั้งใจที่อยากจะถ่ายทอดความเป็นวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติโดยยึดหลักความสงบเรียบง่ายและเป็นส่วนตัวเพื่อเป็นการเชื่อมต่อและซึมซับกับธรรมชาติให้มากที่สุดอีกทั้งยังเป็นความตั้งใจที่อยากจะให้พื้นที่ของที่นี่เป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันมุมมองลักษณะคติเชิงบวกจึงเหมาะสำหรับคนที่อยากจะใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติจริงๆกระท่อมของที่นี่มีทั้งหมด2หลังครับตัวกระท่อมเองจะอยู่ในสวนกาแฟซึ่งต้องเดินจากข้างหน้าเข้าไปประมาณ200เมตรจึงเหมาะกับสำหรับคนที่มีใจจริงๆที่อยากจะพักผ่อนอยากจะใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ชีวิตไม่ต้องรีบร้อนอะไรและที่นี่อาจจะมีกระรอกมีมดแมลงบ้างตามฤดูกาลและกระท่อมของที่นี่เป็นระเบียงแบบเปิดไม่มีประตูนะครับสัญญาณโทรศัพท์จะมีแค่ AS กับ2ที่นี่ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารในที่พักโดยเด็ดขาดเนื่องจากไฟฟ้าของทางที่พักมีไฟที่ไม่เสถียรซึ่งทำให้ไฟอ่อนหรือตกอาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของทางที่พักเสียหายได้และที่นี่เขางดใช้เสียงตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปครับและอาหารที่นี่ก็น่ารักมากเลยเป็นสไตล์แบบขันโตกมีกับข้าวให้เรามาประมาณ 3-4 อย่างรวมอยู่ในเซตของราคาที่พักเรียบร้อยและเช้าวันนี้วันสุดท้ายของการเดินทางเราคงจะต้องเดินทางกลับกันแล้วแผนก็ไม่มีอะไรมากครับไฟบินของเราเป็นช่วงบ่ายเช้านี้เราเลยไม่ได้รีบร้อนอะไรนั่งไปเปื่อยชมวิวดอยช้างที่มองได้แบบลูกหูลูกตาเมื่อนั่งมองทิวทัศน์ไปได้สักพักเราก็เริ่มคิดได้ว่าความจริงแล้วชีวิตคนเราอ่ะมันจะต้องการอะไรไปมากกว่านี้การได้ทำในสิ่งที่อยากทำอย่างเช่นดูแลพ่อแม่กตัญญู
มีงานมีการที่พอจะเลี้ยงชีพเราได้บ้างดูแลหมาที่บ้านบ้างเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนบ้างบางครั้งบางคราช่วยเหลือผู้อื่นบ้างเท่าที่เราอยากจะช่วยได้ชีวิตมันก็คงไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้ที่จะทำให้เรามีความสุขแต่ถึงกระนั้นบางครั้งมันก็ยังมีเรื่องเข้ามาให้เราต้องคิดปัญหาที่ไม่เคยมีวันหยุดที่บางครั้งก็เข้ามาทำให้ใจเราที่ฟูๆอยู่แฟบลงซะอย่างนั้นแต่เราแค่อยากจะบอกทุกคนว่าหัวใจของเรามันใหญ่มากพอที่จะบรรจุเรื่องราวเก่าๆและเปิดออกเพื่อต้อนรับเรื่องราวใหม่ๆขอให้เรามองเห็นความผิดพลาดหรือความเจ็บปวดเป็นเพียงสิ่งนอกตัวไม่ใช่สิ่งที่มันหลอมรวมไปอยู่ในตัวของเรามาได้มันก็ไปได้จงอย่าไปเหนี่ยวรั้งมันไว้จนทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเองแต่เราคงต้องช่วยเหลือตัวเองในการทำให้ความเจ็บปวดที่เราเจอไม่ติดตรึงอยู่กับตัวเราไปตลอดกาลผู้คนบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่ผ่านภาวะหัวใจสลายกับปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายๆกันมาทุกคนแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเราชีวิตเราก็ไม่จำเป็นจะต้องสลายไปพร้อมกับมันเพียงแต่เราต้องเริ่มฟื้นฟูมันขึ้นมาใหม่เริ่มต้นใหม่บอกกับตัวเองว่าเราจะพาหัวใจดวงเดิมผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้แล้วเราก็จะมีหัวใจที่แข็งแรงมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นยอมรับเรื่องร้ายๆได้ดีขึ้นและเมื่อตัวเราผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างงดงามเราเชื่อว่าวันนึงเราจะหันกลับมามองมันและยิ้มให้กับตัวเองขอบคุณเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นขอบคุณตัวเองที่สามารถพามันผ่านพ้นมาได้และทริปเชียงรายของเราก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับ